สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรักหลับช่องที่รักการหลับการนอนนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเกมในตำนานของเราอย่าง Battleium Zen Edition นะฮะก็ได้ทำการอัปเดตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่น 1.58.1 นั่นเองเย้วู้ฮูแม้ว่าอัปเดตครั้งนี้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าครั้งก่อนก็เถอะนะฮะแต่อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าเกมที่เราเคยรักในวัยเด็กเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังรักเราอยู่เนาะแล้วก็น่าจะรักเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำให้เกมเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับไปกันเลย Go หัวข้อแรกนะครับเป็นปัญหาที่มาจากการอัปเดตครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วนั่นก็คือการเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองเนื่องจากการอัปเดตในเวอร์ชั่น 1.58 ครั้งก่อนนะฮะมันเป็นการยกเครื่องเกมเพลย์ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งเผลอๆเน้นหนักไปทางมัลติเพลเยอร์มากกว่าด้วยซ้ำอ่ะเนาะแต่ว่าในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีข้อจำกัดแล้วก็ข้อยกเว้นค่อนข้างมากนะครับแล้วตัวทีมงานเองเนี่ยเขาไม่ได้ขัดเกลาในการเล่นโหมดเนื้อเรื่องมากเท่าที่ควรนะฮะในบางประเด็นเนี่ยทางทีมงานเขาใช้คำว่าเชอร์รี่ออนท็อปเลยนะซึ่งแปลเป็นไทยก็ประมาณผักชีโรยหน้าอะไรประมาณนี้นะครับจึงทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดผลกระทบมากมายในการเล่นในโหมดเนื้อเรื่องโดยในอัปเดตครั้งนี้นะครับทางทีมงานได้ปรับปรุงใน3ประเด็นด้วยกันดังนี้ประเด็นแรกคือการทะลุขีดจำกัดของ AI หรือ Bypassing Limitation นะฮะต้องอธิบายก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะครับในโหมดเนื้อเรื่องหรือโหมดแคมเปญเนี่ยโดยเฉพาะด่านแรกๆนะครับจะมีการจำกัดยูนิตและอาคารต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นค่อยๆเรียนรู้ยูนิตของแต่ละเผ่าไปตามระบบของเกมนะครับแต่ปัญหาก็คือตัว AI ในบางด่านนะครับไม่ได้มีขีดจำกัดอันนี้เหมือนกับผู้เล่นนะดังนั้นเนี่ยมันทำให้การผ่านด่านในแต่ละครั้งมันยากมากเพราะว่าตัวยูนิตของเราถูกจำกัดแต่ศัตรูเนี่ยไม่ถูกจำกัดนะครับมันเลยทำให้ความเก่งของยูนิตเนี่ยมันต่างกันเกินไปซึ่งตอนนี้ก็ปรับปรุงให้ดีมากขึ้นแล้วนะครับอาจจะยังมีการเกินขีดจำกัดไปบ้างนะแต่ว่าในภาพรวมสำหรับการเล่นในโหมดแคมเปญเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูก AI เอาเปรียบมากจนเกินไปแล้วนะครับประเด็นที่2นะครับคือการเล่นในโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะยากจนหน้าหงุดหงิดเลยทางทีมงานนะครับเขาได้ยกตัวอย่างของตัวไนท์โวมาไนท์โวก็คือบอสตัวสีดำๆในเรื่องของเคนจินั่นแหละฮะในโหมดฮาร์ดเนี่ยทางทีมงานได้ปรับให้ความเร็วของไนท์โวเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วมากจนโกงไปเลยโกงจนผู้เล่นต้องร้องขอชีวิตนะครับแบบว่าเราตีอยู่แล้วมันก็วิ่งหนีใช่ป่ะแล้วเราก็วิ่งตามไม่ทันเพราะมันเร็วมากสุดท้ายก็ใช้เวลาในการสู้กับมันนานโคตรเลยฮะและมีอีกหลายอย่างนะครับที่เขาปรับให้มันยากขึ้นในโหมดฮาร์ดเนี่ยแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ผมเองก็ได้ฟีดแบ็กมาจากคอมเมนต์ของผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าในโหมดยากเนี่ยมันยากขึ้นมากๆเลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าสงสัยเกมเพลย์มันเปลี่ยนเราเลยยังเล่นกันไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นทีมงานมายอมรับแบบนี้ผมก็เลยอ๋อสงสัยมันยากเกินไปจริงๆนั่นแหละอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทีมงานเขาก็ได้ปรับปรุงให้โหมดฮาร์ดเนี่ยมันยากในระดับที่ให้อภัยได้แล้วนะและในโหมด normal กับ easy นะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นให้สมกับระดับของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้ง Hard, Normal และ Easy เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เนาะซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะมีคลิปเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยแล้วก็ภาคเสียงด้วยในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็กดซับกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะประเด็นที่3นะครับเป็นผลกระทบจาก Seek System หรือระบบตีตึกตีอาคารนั่นเองอย่างที่ทราบกันนะฮะในอัปเดตที่แล้วเนี่ยทางทีมงานเขาได้แบ่งยูนิตเป็น2แบบก็คือ Seek Unit แล้วก็ Non Seek Unit เนาะตัวที่เป็นซียูนิตนะครับจะตีตัวอาคารได้แรงขึ้นเกือบ2เท่าเนี่ยแต่นอนซียูนิตนะครับดาเมจที่ทำใส่อาคารเนี่ยมันจะหาร3ไปเลยก็คือหายไป3เท่านั่นแหละคือตีตึกเบาสุดๆไปเลยปัญหาก็คือในโหมดเนื้อเรื่องบางด่านเนี่ยผมขอยกตัวอย่างด่านนึงแล้วกันที่มันมีแค่ชินจากับในโคเมนเซอร์เนาะซึ่งในด่านนั้นนะครับยูนิตทุกตัวเนี่ยเป็นนอนซียูนิตก็คือตีตึกไม่เข้าเลยสักตัวนึงนะครับแล้วด่านนั้นดันจะต้องถล่มฐานศัตรูให้ราบนะครับเลยสร้างความน่าเบื่อหน่ายให้กับการเล่นด่านนั้นเป็นอย่างมากเนาะทั้งที่ด่านนั้นเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันสนุกมากเลยนะตอนนี้นะครับทางทีมงานก็เลยได้ปรับยูนิต3ตัวได้แก่เคนจิโอโตโมแล้วก็ในโคเมนเซอร์สปิริตนะครับไม่ได้หมายถึงตัวในโคเมนเซอร์นะหมายถึงตัวลูกน้องวิญญาณที่เราต้องใช้สกิลของในโคเมนเซอร์เรียกมาครับให้ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นซียูนิตแล้วเพื่อที่จะได้เอามาผ่านด่านได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในการตีตึกตีอาคารนั่นเองนะครับและไหนๆก็พูดถึงซีซิสเต็มแล้วนะครับก็ขอพูดเหมารวมไปเลยละกันในการเปลี่ยนแปลงของระบบซีซิสเต็มเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวนอนซียูนิตเนี่ยจะปรับตัวคูณให้ตีตึกแรงขึ้นนิดนึงจากดาเมจหาร4เนี่ยกลายเป็นหาร3แทนพูดให้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะถ้ายูนิตเราเนี่ยมีดาเมจ100ก่อนหน้านี้นะครับเราจะตีตึกเข้าแค่25เพราะว่าดาเมจมันหาร4ใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจากดาเมจ100นะครับจะตีตึกเข้า33ดาเมจเพราะว่าได้เปลี่ยนตัวมัลติพลายเออร์นะครับจากหาร4เนี่ยเป็นหาร3แล้วสรุปก็คือตัวนอนซียูนิตนะครับจะตีตึกแรงขึ้นนิดนึงแต่มันก็ยังเบามากอยู่ดีนั่นแหละนะฮะ
ผมคิดว่านะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับเพื่อให้เราสามารถผ่านโหมดเนื้อเรื่องในบางด่านง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าหลายๆด่านมันมีการจำกัดตัวยูนิตนะเนาะทำให้ตัวที่นอนซียูนิตเนี่ยมันตีตึกแรงขึ้นจะได้ผ่านด่านได้ไวขึ้นมากนั่นเองนะครับและการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงในระบบซีซิสเต็มนะครับคือวิธีการบอกกับผู้เล่นให้รู้ว่ายูนิตตัวไหนเป็นซียูนิตบ้างเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการเขียนตัวเล็กๆใต้ชื่อใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับจะเขียนไว้หลังชื่อยูนิตแบบตัวเบลเริ่มเลยกระแทกหน้ากันไปเลยนะฮะใครมองไม่เห็นก็ให้มันรู้ไปนะครับกระแทกหน้าขนาดนี้ยังจะมองไม่เห็นอีกเหรอหัวข้อถัดมาคือเรื่องของฮีโร่ยูนิตนะครับก็หมายถึงยูนิตพิเศษที่สร้างจากคีปหรือว่าตึกต่างๆที่มันสร้างได้ตัวเดียวที่มันสร้างซ้ำไม่ได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยยูนิตพวกนี้จะนับแยกประเภทเป็นทั้งเซนส์มาสเตอร์เอ่ยสเปเชียลิสต์เอ่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทั้งโลตัสบราเธอร์ของเผ่าโลตัสทั้งเนโคเมนเซอร์ของเผ่าเซอร์เพนหรือว่าเซนส์มาสเตอร์ทั้งหลายแหละที่สร้างจากคีปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะนับรวมกันเป็นคลาสฮีโร่ยูนิตแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นับรวมนักบวชที่สร้างได้หลายตัวแล้วก็นินจาที่สร้างได้หลายตัวนะคำถามก็คือการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างคำตอบก็คือตอนนี้นะครับเราสามารถดับเบิลคลิกที่ยูนิตคลาสฮีโร่เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะดับเบิลคลิกเพื่อเลือกยูนิตคลาสฮีโร่ทั้งหมดพร้อมๆกันเหมือนกับเวลาเราเลือกยูนิตที่มันมีซ้ำๆกันหลายๆตัวเราสามารถดับเบิลคลิกได้เนาะตอนนี้ยูนิตคลาสฮีโร่มันก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วนะครับเผื่อเวลาเราหายูนิตที่เป็นฮีโร่ไม่เจอเพราะก่อนหน้านี้มันมีตัวเดียวใช่ไหมแล้วมันไม่ซ้ำกันเลยบางทีเวลามียูนิตเยอะๆแล้วมันหายากเนาะตอนนี้เราก็สามารถดับเบิลคลิกที่ฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะเพื่อหายูนิตฮีโร่ทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับทำให้การบังคับฮีโร่พวกนี้เนี่ยมันสะดวกมากขึ้นเยอะๆเลยและอีกเล็กน้อยในหัวข้อของฮีโร่ยูนิตนะครับตอนนี้เคนจิร่างที่2หรือว่าร่างที่ถือปืนยิงได้ตามเนื้อเรื่องนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้เคนจิร่างนี้เนี่ยตีเบามากๆแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นมากๆกว่าร่างแรกนะครับตอนนี้เขาก็ได้ปรับแก้ให้ตัวเคนจิร่างที่ถือปืนเนี่ยหรือร่างที่2เนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าร่างแรกแล้วอย่างที่มันควรจะเป็นนะเนาะเปลี่ยนร่างแล้วมันก็ต้องเก่งขึ้นสิทำไมมันอ่อนกว่าร่างแรกจริงไหม หัวข้อถัดมาคือกับดักระเบิดของแคนนอนเนียในเผ่าเซอร์เพนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะระเบิดไวมากๆแบบว่าศัตรูยังไปไม่ถึงระเบิดเลยกับดักมันก็ทำงานขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้ระยะตรวจจับศัตรูของระเบิดเนี่ยกับรัศมีระเบิดเนี่ยมันเท่ากันซึ่งรัศมีระเบิดและระยะตรวจจับอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างระเบิดมันก็เลยทำงานเร็วนั่นแหละฮะบึ้มเร็วว่างันเถอะตอนนี้เขาก็ปรับแก้แล้วนะครับให้รัศมีระเบิดเนี่ยยังกว้างเท่าเดิมแต่ว่าระยะในการตรวจจับเนี่ยมันแคบลงเท่าที่ผมไปลองมาเนี่ยระยะการตรวจจับมันแคบมากๆเราเกือบจะต้องไปเหยียบกับดักจริงๆอ่ะมันถึงจะระเบิดขึ้นมานะฮะให้สมกับเป็นกับดักระเบิดอย่างที่ควรจะเป็นหน่อยนะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นการเนิร์ฟกับดักระเบิดนะเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการบัฟขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพอกับดักระเบิดมันตรวจจับเร็วระเบิดมันก็จะระเบิดเร็วแล้วมันจะโดนศัตรูไม่กี่ตัวแต่พอคราวนี้เนี่ยมันตรวจจับระเบิดช้ามันเลยมีโอกาสที่ศัตรูจะเข้ามาในรัศมีของระเบิดมากขึ้นก่อนที่กับดักระเบิดจะทำงานนั่นเองหัวข้อสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับก็คือหัวข้อการปรับปรุงเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆแบบจีปาถะทั้งหลายนั่นแหละซึ่งมีประเด็นย่อยๆอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะผมเลยจะยกมาเฉพาะอันที่มีผลต่อการเล่นของเรามากๆนะฮะดังนี้เลยแก้บั๊กยูนิตบางตัวนะครับที่พอต่อสู้เสร็จแล้วจะเล่นแอนิเมชันสุดท้ายวนไปเรื่อยๆทำให้ยูนิตนั้นไม่ยอมใช้ innate ability นะครับหรือสกิลติดตัวนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเคมิทที่ไม่เร่งอัตรารีเจนให้เพื่อนหรือว่าคาบุกิที่ไม่ฟื้นสเตมิน่าให้ชาวนาตอนที่เต้นอะไรประมาณนี้นะฮะและบางครั้งนะครับเวลาโหลดเซฟเก่าๆมาเล่นเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเดียวกันนี้ได้นะฮะทางทีมงานเขาก็แก้ไปแล้วเช่นกันนะครับแก้ไขแพทเทิร์นเกียร์นะครับหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าสกิลของยูนิตนั่นแหละบางอันนะฮะทำดาเมจต่อคนที่ขี่ม้าแล้วก็ตัวม้าเองเนี่ยแรงเกินไปอย่างมากๆแบบไม่ถูกต้องนะฮะก็ปรับแก้ให้ถูกต้องแล้วนะแก้ไขปัญหาเวลาขึ้นขี่ม้าในที่แคบนะครับแล้วบางทีเนี่ยม้าก็จะยืนนิ่งไปเลยครับหรือว่าไปเลยนั่นแหละนะฮะอันนี้ตัวผมเองเจอบ่อยมากนะครับทำให้ม้าตัวนั้นเนี่ยใช้งานไม่ได้ไปเลยนะผมเสียดายม้าสุดๆเลยแก้ไขผลของสกิลที่ใส่ให้กับม้าแล้วทำงานไม่ถูกต้องนะครับเช่นสกิล Dark Canopy ของ Staff Adept เผ่า Lotus นะฮะที่เป็นสกิลปกป้องเพื่อนจากมิสไซล์นั่นแหละแต่บางครั้งเนี่ยมิสไซล์มันยังโดนม้าอยู่นะซึ่งมันทำงานไม่ถูกต้องนะครับก็ปรับแก้ให้ถูกต้องนะ AI หรือที่เราเรียกกันว่าบอทเนี่ยตอนนี้จะไม่นับชาวนาเป็น Combat Unit แล้วนะต้องอธิบายก่อนนะครับคือหลังจากอัปเดตครั้งก่อนเนี่ยระบบเกมได้แยกชาวนาออกจากการเป็น Combat Unit แล้วทำให้เราสามารถกด Ctrl Cเพื่อเลือกเฉพาะยูนิตต่อสู้ได้โดยที่ไม่ต้องเลือกชาวนามาเกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่า AI ยังไม่ได้แยกชาวนาออกจากการเป็นคอมแบทยูนิตนะทำให้เราสามารถเอาชาวนาที่มีต้นทุนถูกกว่าเนี่ยมาแทงดาเมจแทนทหารต่อสู้ได้แต่คราวนี้นะครับ AI จะไม่เล็งชาวนาของเราก่อนแล้วเวลามาบุกฐานเรานะทำให้เวลาเรามีคอมแบทยูนิตน้อยเนี่ยหรือมีทหารต่อสู้น้อยเนี่ย
เราจะเสียเปรียบในการต่อสู้มากๆเพราะว่าเราเอาชาวนามาแทงแทนทหารต่อสู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าในโหมด Easy เนี่ยยังใช้ชาวนาแทงได้ตามปกตินะแก้บั๊กภาพและเสียงต่างๆที่ทำงานไม่ถูกต้องเวลาตึกถล่มนะครับแก้บั๊กในโหมดเนื้อเรื่องที่บางครั้งจู่ๆก็เปิดเผยตำแหน่งของศัตรูให้เราเห็นอย่างง่ายดายนะครับเพิ่มหน้าต่างป๊อปอัพเตือนนะครับเวลาเราเลือกโหมดยากในโหมดเนื้อเรื่องนะซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวกว่าเดิมอีกแหละ และสุดท้ายจริงๆนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยข้อความของผู้พัฒนาที่เขียนเอาไว้ในแพทนี้นะครับดังนี้เลยหวังว่าทุกท่านจะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความปิติยินดีนะครับหลังจากที่เราได้เห็นสถิติต่างๆและการต้อนรับอันอบอุ่นจากอัปเดต 1.58 ที่ผ่านมาถือว่าพวกเราเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างปิติยินดีมากจนพูดไม่ออกเลยสำหรับเกมแนววางแผนที่เก่าแล้วอย่างบัตเทอร์เรียมในวันนี้สถิติที่เราได้เห็นนั้นมันน่าอัศจรรย์ใจมากยอดผู้เล่นนั้นสูงกว่าเมื่อ3ปีก่อนที่พวกเราประกาศปรับปรุงเกมจนเป็นเวอร์ชั่นเซนเอดิชั่นนี้เสียอีกนับว่าเป็นชัยชนะอันงดงามแม้จะเป็นชัยชนะเล็กๆของพวกเราก็ตามแต่ชัยชนะครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนของทุกๆท่านพวกเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจที่ยังเล่นเกม Battle Realm เกมนี้เสมอมาจนปัจจุบันอย่างไรก็ตามทุกอย่างมันก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทั้งหมดอย่าลืมว่าเกม Battle Realm Version Set Edition นี้ยังอยู่ในช่วง Early Access ไม่ใช่ผลงานที่สมบูรณ์แต่ประการใดยังมีปัญหาอีกหลากหลายอย่างที่เรารับทราบแล้วต้องเร่งแก้ไขกันอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันไว้นะครับนอกจากนี้ทางเราคิดว่าอาจจะมีการประกาศครั้งใหญ่เพื่อแจ้งข้อมูลและตอบคำถามที่ถูกถามมาบ่อยๆให้กับทุกๆคนได้ทราบดังนั้นได้โปรดถามคำถามแก่เราแล้วเราจะพยายามตอบคำถามของคุณในการประกาศครั้งนั้นให้ได้มากที่สุดขอบพระคุณทุกการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในจักรวาลของเกม Battle Realm เสมอมานะครับข้อความจากผู้พัฒนาก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆผมก็ปรุงแต่งไปเยอะเหมือนกันแหละใครสนใจนะครับสามารถเข้าร่วม Discord ของทางผู้พัฒนาได้ในลิงก์ใต้ description นี้เลยนะฮะและสามารถสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับผู้พัฒนาเกมนี้ได้ในลิงก์ใต้ช่อง description นี้เช่นกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลการอัปเดตเกม Battle Realm Sen Edition Version 1.58.1 ในครั้งนี้นะครับในด้านหัวข้อการปรับบาลานซ์เกมเพลย์เนี่ยผมขอยกไปทำเป็นคลิปแยกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดมากจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องลักหลับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนไปแล้วสวัสดีจ้าช่วยแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยให้ใครที่ยังไม่เห็นได้รู้